รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาแล้วนะหวังว่าทุกคนคงจะทราบแล้วก็เข้าใจว่าที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้ก็จะมีการเปิดประชุมใหญ่สมัยวิสามันก่อนจะเปิดวาระการประชุมเนี่ยนะก็ขอเช็คชื่อกันสักนิดนึงก็แล้วกันลูกโป่งมาครับปัตเตอร์มาครับออโต้มาครับสกลมาครับมาครบครบทุกคนนี่ขานเองตอบเองเลยเหรอจะได้ครบไงคุณลินไม่ตอบว่ามานะครับโอ้ยมานานแล้วเชิญครับเมื่อจากเดือนที่แล้วนะทุกคนทำงานดีมากๆเลยยอดขายร้านเราดีที่สุดเลยนะฉันเลยคิดว่าเดือนนี้เนี่ยใครจะเป็นพนักงานดีเด่นฉันจะเพิ่มเงินรางวัลให้จาก300บาทเป็น 3,000 บาทโอ้โหไม่คิดนะครับว่าคนเข้มๆอย่างคุณลินเนี่ยจะเพิ่มตังค์ให้ตั้ง 3,000 บาทนี่ผมฝันมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ฝันตื่นตั้งนานแล้วเยอะกล่าวต่อครับนี่นอกจากเรื่องความขยันแล้วนะความไม่ได้แบบวินัยพนักงานดีเด่นเนี่ยจะต้องมีความสะอาดสะอ้านฉันเลยอยากมาตรวจมาตรฐานและตรวจทุกตัวว่าสะอาดสะอ้านแค่ไหนไม่ต้องถึงมือคุณลินเลยครับผมหน้าที่นี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมคุณลินเป็น CEO ยืนเฉยๆครับปล่อยให้หน้าที่นี้เป็นของแมเนเจอร์หรือผู้จัดการอย่างกับผมก็พอครับคุณลินครับผมเดี๋ยวผมตรวจให้ครับผมเอาละเอาละนะหวังว่าทุกคนคงจะได้ยินแล้วเริ่มต้นการตรวจความสะอาดก็ขอเริ่มต้นตรวจจากเล็บก่อนแล้วกันยื่นมือมายื่นมือมาเล็บดีใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเล็บออกนิดนึงอะไรหลบอะไรโอ้ยอะไรยื่นออกมายื่นออกมายื่นแล้วเนี่ยโอ้นี่ไว้ทำไมเนี่ยไว้เกาหลังให้แม่เนี่ยเล็บยาวขนาดเนี้ยเอาออกนะเอาออกให้หมดเลยเอาเล็บออกนะโมนเอานิ้วมือออกทุกนิ้วเลยมันเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟแบบมือนวดๆนี่แหละเนี่ยถือด้วยกาแฟให้กระคอยบ้าแล้วเออเอาออกให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยเข้าใจป่ะผิดเดียมครับนี่นี่แกนี่สกปรกสุดเลยปุ๊บสกปรกมากเลยเนี่ยนี่มือหรืออู้ตีนหมีนะครับงั้นเลยบอกดูพิธีกรบ้างนี่ผมพิธีกรดำสุดเลยทำไงโอ้โหตีกับเสียลมใส่โซ่จักรยานมาโอ้โหดำมากขอโทษขอโทษในเมื่อเล็บผ่านเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นผมเยอะเรียงแถวเยอะเรียงแถวเท้าเท่ากันเนี่ยอะไรเท่ากันเท้าเท่ากันเท่ากันนี่มีเรียบว่าผมนี่วินเทจหน่อยนะเหมือนเจมดีนนี่เอ็นวิทได้นะนี่โอเคไม่เอาไว้ทำไมให้ทาซานหัวหรือไงเนี่ยเพราะมันแฟชั่นสิ่งนี้มันเดอะมอไม่ใช่ออกตัดออกนะตัดให้มันเรียบร้อยอย่าไว้ผมยาวเดี๋ยวมันตกไปในถ้วยกาแฟลูกค้าจะไม่ทานเพราะคอมเพนมาจะว่าไงนี่เอาไปเฮ้ยผมผิดระเบียบแกนี่ผิดระเบียบที่สุดเลยปองแล้วปองผิดระเบียบได้ไงมันไม่มีผมอ่ะก็ไอ้ไม่มีผมยังไงหัวมันเหม็นเขียวเดินผ่านลูกค้าเหม็นเข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่าใช่ปองทำไมเนี่ยพูดกันพูดแล้วขึ้นเลยตรงเนี้ยงั้นเลยปองขอดูมิสกรบ้างไอ้เรื่องความสะอาดเนี่ยพี่มาเป็นที่หนึ่งไม่งั้นพี่เป็นผู้จัดการคนไม่ได้หรอกดมและนัดแบบยานัดแรงๆซื้อไปเข้าไปเลยนะได้พร้อมสุดแล้วในชีวิตโอ้ยนี่หัวหรือหมาเน่าเนี่ยเฮ้ยก่อนจริงๆแล้วพวกแกเลิกเล่นได้แล้วช่วยกันจับตาดูและเดือนนี้นะว่าใครทำงานได้ดีที่สุดสะอาดสะอ้านมีแบบวินัยและขยันที่สุดช่วยกันโหวตอะไรแกฮะเล่นอยู่ได้สักคนจับตาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนะฉันพูดเป็นงานเป็นการเดี๋ยวได้ยินไหมเนี่ยไม่อยากให้ลิงเครียดเอ้าฟังต่อครับผมแล้วเรามาช่วยกันโหวตใครได้รับการโหวตมากที่สุดเดือนนี้จะเป็นพนักงานดีเด่นได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทไปเลยแต่ว่าตอนนี้แยกย้ายไปทำงานกันได้แล้วเซอร์เยสเซอร์จบเลยทำงานกันเลยนะโอ้โหนี่คุณลินต่อสามเข็มเลยครับเนี่ยคุณลินไม่ตรงไหนครับคุณลินกำลังเลยพี่ไปเงิน 3,000 บาทมันจะต้องเป็นของฉันเว้ยเฮ้ยเอาละทุกคนในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการร้านนะแค่ขอบอกทุกคนเลยว่าการบวชครั้งนี้มันจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาถ้ามีการทุจริตบิดพริ้วขอให้ทุกคนบวชให้ฉันเพราะว่าช่วงนี้ฉันชอบอย่างนี้เขาไม่ได้ไปตรงพิศกรเขาเรียกว่าหน้าด้านนะครับโอ้โตอ่ะกินเตี๋ยวก่อนเลยพี่เลี้ยงนี่ปากซอยอร่อยนะร้านชายสี่หญิงสองอร่อยมากเลยโอ้โหอย่าเป็นพนักงานดีเด่นขนาดเลยครับใจ
รู้ทันเอ้ยบอกว่าบอกว่าตายแล้วตายแล้วมาดิเดี๋ยวพี่เอาขยะไปทิ้งให้ผมไม่ต้องไปทิ้งถังขยะตรงนี้พี่เดินเองได้มาไม่เอาเลยพี่ไปส่งให้ไงนี่ออกไปที่ขยะเสร็จปั่นจักรยานส่งแฟนต่อโอ้โหไม่ต้องพี่ทุกคนครับผมว่ามีพี่สกุลเป็นหัวหน้างานก็ดีเหมือนกันนะครับมันทำให้เรารู้เลยนะว่าคนทำดีหวังผลประโยชน์มันเป็นยังไงปกติพี่ก็ทำดีอยู่แล้วล่ะแหมพี่ต้องการให้ผมโหวตให้พี่ใช่ไหมฝันไปเถอะผมไม่ส่งกาแฟแล้วโธ่แหมไหว้วานแค่นี้ทำเป็นไอ้งามไส้ไม่พึ่งก็ได้วะยังมีน้องชายในอุทธรณ์ทั้งคนหนึ่งปรงปรงปรงฝันไปเถอะครับจะอะอะขอไข่ดีกว่าลูกนี่ขอค่ะค่อยๆค่อยๆอ้าวเป็นไรลูกนั่งดีๆดีๆจะท้าพี่แฮงค์ไอ้ลิงเป็นไรครับเนี่ยก็ไอ้ลิงมันวูบอ่ะดิขากลับแวะปั๊มห้องน้ำนะฉันเอะใจว่าทำไมมันไปนานไปดูในห้องน้ำดิหัวมันจุ่มอยู่ในชักโครกดีนะไม่จมลงไปเนี่ยจะจมได้ไงล่ะคะคุณแฮงค์คุณลิงเป็นคนนะคะไม่ใช่คลี่ลิงนายไหวมั้ยอ่ะเดี๋ยวฉันโทรไปเรื่องนัดพี่จิ๊กให้มั้ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าแฟนจ๋าคือละครลิงก์ก็จะปิดกล้องอยู่แล้วอะลิงก์ไม่ใหญ่คนทั้งกองต้องมารอลิงก์คนเดียวอะงั้นพรุ่งนี้นายก็ไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศพักผ่อนอยู่บ้านละกันไม่ได้นะแอลนะช่วงนี้ไอ้ลิงก์มีนัดเซ็นสัญญาลูกค้าทุกวันไม่ไปไม่ได้เด็ดขาดโอ้ยถ้าจะงานเยอะขนาดนี้แล้วงานอีเวนต์ฉันน่ะวันมะรืนนี่จะไหวเหรอเนี่ยรับปากลูกค้าไว้แล้วยังไงก็ต้องไหวโอ้และอย่างนะที่ทุกวันนี้ลิงก์ทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อลูกเพื่อเมียของลิงก์ไงฉันเห็นแกทำงานหนักนะทั้งถ่ายละครทั้งงานออฟฟิศเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะถ้าแกไม่ไหวบอกฉันนะเพื่อได้หาคนทำแทนนี่ทุกคนครับทุกคนไม่ต้องห่วงลิงก์หรอกนะครับคือที่ทุกวันนี้ลิงก์ทำงานหนักเนี่ยลิงก์ทำเพื่อครอบครัวเพื่อลูกลิงก์ลิงก์จะสู้หลังชนฝาเพื่อลูกเมียลิงก์จะสู้สุดแรงกล้าเพื่อครอบครัวลิงก์ลิงก์จะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายโอ้ยข้าเยอะนะเข้าครัวไปเตรียมกับข้าวได้แล้วได้ค่ะกำลังกินเลยกับคุณนายลิงถ้าทุกวันเนี่ยนายต้องทำงานหนักขับรถไปออฟฟิศขับรถไปกองถ่ายเรียนต้องขับรถกลับบ้านอีกอะเอางี้ไหมฉันจะจ้างคนขับรถให้นาย
ใช่ลูกแม่ว่าดีเหมือนกันนะลิงนะลูกทำงานแล้วลูกยังจะต้องขับรถเองเนี่ยเกิดวูบขึ้นมามันอันตรายนะได้ลิงให้เอาหาคนขับรถให้แกก็เท่ากับว่ามีหูมีตาเพิ่มขึ้นเราก็จะอดหนีเมียเที่ยวแล้วนะลิงเออนี่แฟนจ๋าไม่เป็นไรหรอกจ้าทุกวันนี้ลิงยังขับเองได้ลิงยังไหวนี่ก็ตอบเพื่อนฉันเลยนะเนี่ยเพื่อนฉันทำงานหนักเหมือนแกฉันถามไปไหนนะยังไหวยังไหวพอไปขับรถปุ๊บนะปุ๊บรถคว่ำตายเลยโอ้แต่ว่าจ้างคนขับรถมาเนี่ยจะไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะเอาใครมาขับรถให้ลิงอะลิงไม่เชื่อใจอะแต่ไงฉันก็ไม่โอเคอะลิงถ้าทุกวันนายต้องทำงานหนักเรื่องต้องขับรถแบบเนี้ยยังไงฉันก็จะจ้างคนขับรถให้นายเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วงานลิงที่เอาก็ทำแบบนี้เพราะเขาเป็นห่วงแกนั่นแหละเป็นห่วงบ้าเลยเขามาหาคนมาจับตาดวงแกหมดเลยนะอนาคตนี้มีเที่ยวแกเนี่ยโอ้ยปวดคอไม่รู้เป็นไรเร็วพี่แฮงลงเร็วช้าเดี๋ยวพี่โอ้ยฉันรู้ว่าแกรีบไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้ฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดคนขับรถที่แอลหามาให้ลิกมาพอดีทำยังไงเล่าเออว่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปใส่กางเกงในรถก็ได้ไปรีบไปไม่ทันแล้วจะรีบไปไหนตุ๊ดคือพอดีว่าจะรีบไปประชุมมาจ้ะมีประชุมเช้าพอดีออกช้าแต่รถมันจะติดนะจ๊ะแฟนจ๋าโนโนโนรีบไปดีกว่าเนาะไปเอาสตอเลยดึงไปทำไมเอ๊ะอย่าเพิ่งไปฉันกับพี่ลินหาคนขับรถมาให้นายได้แล้วฮะแล้วคนเนี้ยไว้ใจได้ลูกป๋องคะลูกป๋องลูกป๋องขอโทษทีอากาศในโลกมันเย็นก็เลยเผลอหลับไปครับยังไม่ทันขับก็หลับซะแล้วโอ้ยจะรอดไม่ได้กลัวบอกคะนี่ลิงกับแฮงสองคนที่ลุงจะต้องขับรถรับส่งเขานะคะสวัสดีครับคุณลิงสวัสดีครับคุณแฮงสวัสดีครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนั่งรถไปกับผมเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับลุงป๋องเขาขับรถมา40กว่าปีแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยแกเคยขับรถมาแล้วทุกประเภทเลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะใช่ผมหัดขับมาตั้งแต่3ขวบขับรถล่ะครับขับเสพาฟังไหมครับเดี๋ยวพอไม่ต้องร้องครับเอาเป็นว่าเคยขับรถอะไรมาบ้างอะรถอีแตนฮะหมายความว่าตอน11ขวบผมขโมยรถอีแตนของพ่อมาขับพอ20ผมก็ขับรถ2แถวรถ6ล้อล่าสุดนี่ขับวินรถตู้สองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะฉันเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะลุงไม่เคยขับรถชนเลยต่อไปนี้นะคะลุงป๋องเขาจะมารอที่บ้านเราทุกวันตอน7โมงเช้าแล้วถ้าเกิดว่านายต้องไปถ่ายละครต่างจังหวัดอะลุงป๋องเขาจะไปเป็นเพื่อนนายด้วยอ๋อลุงคะถ้าคุณลุงขับรถรับส่งสองคนนี้นะคะเมื่อไหร่ที่สองคนที่ออกนอกลู่นอกทางนะคะคุณลุงรีบรายงานหนูเลยนะคะหนูจะเพิ่มเงินพิเศษลุงค่ะเราพร้อมจะไปกันหรือยังครับจะไหวไหมเสียงไม่ค่อยจะมีเลยเนี่ยเลิกงานแล้วนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนฝากร้านดีๆนะจ๊ะงงแล้วต้องอยู่ผัดกับคัตเตอร์ตั้งใจทำงานนะจะทำงานไม่ไหวโทรหาพี่เดี๋ยวพี่มาช่วยงงงงงแหมครับพี่ตุ๊กครับทำดีหรือโป่งแบบนี้อย่าบอกนะครับว่าจะให้ลูกโป่งอ่ะบวชเป็นพนักงานดีเด่นไม่ครับลูกโป่งจะบวชให้คัตเตอร์คุณกันบ้างไหมแดงแดงร้อนคำคำสอนที่บอกแกทุกคำจนทำให้แกได้ดีถึงขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงบุญคุณกันบ้างอะปวดในฉันนะไม่ครับพี่ตะโกนที่เกียดไอ้วัวก็ไม่วัวไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยแล้วก็ขอ20เป็นค่ามอเตอร์ไซค์จ้างกลับบ้านช็อตช็อตเอาอย่าบอกเอาให้ติดมาอีก2ใบนะ2ใบเลยเหรออ้าว
แหมพี่ตะโกนมิกทำข้าวขาหมูอบสมุนไพรมาให้ครับโอ้ยมิกครับผมสุดยอดนะครับนี่หิวถึงขนาดกินควายได้ทั้งตัวแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหหิวแรงขนาดนั้นเนี่ยหิวมากพี่ตะโกนครับพี่บอกตังค์ลูกโป่งหายลองโทรดูดิเผื่อมันสั่นเออดีเหมือนกันพี่ตะโกนเราบอกสตังค์ไม่ให้โทรศัพท์จะมาโทรเข้าได้ไงเราหายที่ไหนอ่ะก็ถ้าลูกโป่งรู้ว่าหายที่ไหนจะเรียกว่าหายเหรอครับมาช่วยหาแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก่อนหรือพี่ขโมยไปคนตัวไหนพี่โอ้อันนั้นไม่ใช่กระเป๋าตังค์อันนั้นลูกกระพรวนพี่ไปหากระเป๋าตังค์เถอะครับเดี๋ยวพี่ช่วยหาด้วยครับเออดีครับดีครับสนุกไหมคุณมิกพี่ตะโกนเจอปลอกตังค์ผมไหมครับไม่เจอเลยครับมิกหาทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วไม่มีจริงครับเนี่ยจะปักปั๊มแล้วด้วยนี่หาทั้งล่างก็ไม่เจอแต่เหลือเป้ของไอ้คัตเตอร์ใบเดียวที่ยังไม่ได้ค้นลองค้นดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลอกตังค์ลูกโป่งแล้วทำไมปลอกตังค์ลูกโป่งอยู่ในเป้พี่คัตเตอร์อะนอกร้อนมากเลยพี่ลูกโป่งไม่เคลียร์นะครับว่าคัตเตอร์คนแบบนี้อ้าวเฮ้ยพี่มีอะไรกันน่ะไม่ว่าผมอ่ะกระเป๋าตังค์ไอ้โป่งมันหายหาทั้งร้านไม่เจอเลยแต่มาเจออยู่ในเป้ของแกเนี่ยหมายความว่าไงวะโอ้ยพี่ไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้ทำนะพี่คือผมมาร้านผมเอากระเป๋าไว้หลังร้านแล้วผมออกไปส่งกาแฟและผมไม่ได้ยุ่งไม่แตะต้องอะไรกระเป๋าผมเลยพี่ลูกโป่งผิดหวังในตัวคัตเตอร์มากเอาเฮ้ยพี่โป่งผมไม่ได้ทำพี่ฟังผมก่อนดิพี่พี่ไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่าพี่คัตเตอร์เขาจะเป็นคนแบบนี้ครับไม่ได้นะครับต้องโทรบอกแม่ให้แม่จัดการไม่ครับไม่ต้องโทรครับผมทำไมครับเพราะแผนการทั้งหมดมันเกิดมาจากผมครับน้องมิกโอ้โหพี่ตะกอนทำแบบนี้ทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวสองคนนั้นเขาทะเลาะกันหรอครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการทำไงได้ล่ะครับน้องมิกก็ไอ้โป่งนั่นมันจะหัวพนักงานดีเด่นให้คัตเตอร์มันทำให้สองคนมันแตกคอกันตำแหน่งพนักงานดีเด่นที่ได้ตกต้องเป็นของผมเป็นไงครับขมองผมฉลาดไหมครับผมชั่วจริงทุกคนโอ้โหทำแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยฮะโหพี่ทุกคนครับรีบไปบอกความจริงกับ2คนนั้นเลยนะไม่งั้นมิกจะฟ้องแม่โอ้เออครับครับบอกครับผมนะครับเฮ้ยชั่วนะพี่กนจ้าเดี๋ยวมิกออกไปเรียนก่อนนะครับเอากลับมาต้องบอกเสร็จแล้วนะพี่กนนะครับผมบอกครับน้องมิกพี่ทุกคนบอกแน่นอนแต่มันต้องหลังจากที่การโหวตพนักงานดีเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้หาที่เสียบกุญแจครับมันอยู่ตรงไหนครับเออคือรถสมัยนี้เขาไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับเขามีปุ่มครับกดปุ๊บแล้วรถสตาร์ทติดเลยครับลุงครับแล้วปุ่มมันอยู่ตรงไหนครับปุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับข้างๆพวงมาลัยครับกดสตาร์ทได้เลยครับปุ่มนี้แหละครับครับมันไม่ติดครับโอ้ยคือลุงต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับเหยียบเบรกเสร็จปั๊บเหยียบเบรกปุ๊บแล้วกดปุ่มปึ๊บติดแล้วโอ้ยอะไรกันลุงผมจะปรับเบาะครับมันนั่งไม่ถนัดครับผมต้องนั่งแบบปรับเอางี้กันเดี๋ยวผมปรับให้เลยแหละอันนี้ปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับจะเดินหน้าถอยหลังข้างหลังหลังหน่อยหลังไปบ่อๆๆๆเอ็นหน่อยอ๋อครับจะได้พอดีนี่เลยครับอ๋อเป็นรถสปอร์ตลุงนี่ถ้านอนขนาดนี้ผมกอฟันให้เลยไหมโอ้โหจะเอ็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็มองเห็นทางได้ไงก็ไม่เข้าใจเลยประตูไหนอย่างนี้ครับมาขออนุญาตพร้อมครับพร้อมไม่ได้ลุงคาดเข็มขัดก่อนติดเต้นโอเคพร้อมครับเข้าที่กันไปได้เลยเร็วๆผมมีประชุม10โมงเช้าเร็วๆเลยเดี๋ยวไม่ทันลุงว่าแต่คุณลิงกับคุณแห้งยังไม่ส่งที่ไหนครับไปคลองเตยครับโอ้ไปทางไหนครับอ้าวลุงไหนบอกขับวินรถตู้มาก่อนไงขับวินรถตู้แถวไหนเนี่ยในบางทองครับนี่จะคุณลิงคุณแรงไปอ่างทองนะผมหลับตาขับได้เลยนะครับนี่นี่อย่าเพิ่งไปอ่างทองนะครับวันนี้ไปแค่คลองเตยก่อนดีกว่าครับนี่ถ้าไม่รู้ทางไปคลองเตยเดี๋ยวผมบอกให้วันหลังลุงจำไว้นะครับมาเส้นทางนี้เลยนะครับได้ครับได้แยกหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับแยกหน้าเลี้ยวซ้ายซ้ายครับซ้ายโอ้ยดิ้นลุงดิ้น
ทำไมครับเนี่ยโทษทีครับโทษทีพอดีเมื่อคืนผมปวดนอนก็เป็นเลยเบลอๆหน่อยครับนี่เดี๋ยวผมกลับครับกลับลงไส้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ลุงนี่กลับกลางถนนเลยเนี่ยพอดีถนนว่างครับถนนว่างครับนี่ถามจริงเหรอที่บอกว่าขับรถไม่เคยชนมันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยชนแค่เกือบพอดีตอนนั้นผมหลับในครับผมหลับตื่นนะทุกทีครับไม่คุยไม่ต้องอัดนะมองไปนะเบ้งเบ้งโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหดิลุงลุงไหวไหมเนี่ยในลุงเดี๋ยวผมว่าแวะพักปั๊มน้ำมันกินกาแฟอะไรก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไปครับผมยังไหวอยู่ครับข่าวขนาดนี้ผมไม่ไหวแล้วแหละไหวจริงครับผมรับเงินไปแล้วยังไงอ่ะผมก็ต้องทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดว่าแต่ผมต้องขอบคุณคุณแอ๋วคุณลินนะครับที่จ้างผมมาขับรถเพราะผมเป็นหนี้เป็นสินเยอะขับวิรุตตูไม่พอกินหรอกครับเนี่ยผมก็ต้องส่งเสียลูกหลานที่เรียนหนังสือทั้งหลายคน ลิงจะว่าไปแล้วชีวิตลุงก็น่าสงสารเหมือนกันนะสงสารก็สงสารเลยนะแต่ลุงขับไม่ไหวจริงๆมันคงจะไม่ชินมือแล้วมั้งให้เวลาสองสามวันนะฉันว่าเดี๋ยวเข้าที่เองเอาลุงไฟเขียวแล้วไปได้แล้วครับลุงลุงลุงหลับกลางแยกเลยโอ้โหกลนด้วยลุง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 รถข้างหลังบีบแตรใหญ่แล้วเนี่ยลุงลุงไปแล้วนี่ตกลงเราจ้างมาแบ่งเบาภาระหรือจ้างมาสร้างภาระให้ลิงเพิ่มกันแน่เนี่ยนี่ดูท่าทางลุงเขาจะหลับลึกกันเนี่ยดูดิแฮงตกลงใครเป็นคนขับรถกันแน่เนี่ยดูสิหลับเป็นผู้บริหารเลยนี่แล้วมองแง่ดีสิถ้าผมบอกแอลว่าลุงเนี่ยเขาขับรถได้ดีแค่นี้แอลก็ไล่ลุงออกแล้วแล้วต่อไปเนี่ยลุงก็ขับรถให้แกไม่ได้อีกแล้วเราก็ได้หนีเที่ยวเหมือนเดิมไงนี่ตกลงเอาไงกันแน่เนี่ยตะกี้ยังสงสารลุงเขาอยู่เลยไอ้สงสารก็สงสารอยู่นะขอโทษนะลุงแต่ความสำราญมันต้องมาก่อนลุงตื่นได้แล้วถึงแล้วลุงถึงแล้วครับแล้วทำไมไม่ปลุกผมแล้วจะช่วยขับรถครับโอ้โหมาตั้งหลายรอบลุงไม่ตื่นเองอ่ะแปลว่าคุณลิงขับรถนิ่งมากเลยนะครับผมเนี่ยหลับนิดไม่ตื่นเลยว่าแต่ถ้าคุณลิงเลิกงานแล้วเดี๋ยวเดินมาหาผมที่รถนะผมจะหลับรอในรถเนี่ยครับโอ้นี่หลับไม่พออีกเหรอครับเนี่ยผมกะว่าจะชาร์จแบตให้เต็มที่เลยนะครับขากลับเนี่ยผมจะได้ขับสองคุณลิงแบบสบายๆไงครับโอ้ไม่ต้องหรอกครับกลับบ้านไปเลยครับเอาถ้าผมกลับแล้วใครจะขับรถพาคุณลิงกลับบ้านล่ะครับแหมลุงครับผมขับมาเองได้ผมก็ขับกลับบ้านเองได้ครับงั้นก็ได้ครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้เช้า 7:00 นนะครับที่บ้านครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาครับอ๋อมามะรืนเหรอครับมะรืนก็ไม่ต้องมาครับเจอที่บ้านเลยครับโอ้ยหมายถึงว่าต้องแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาขับรถผมอีกแล้วนะถ้าผมจ้างลุงมาหลับเนี่ยผมขับรถเองดีกว่าตาลอยเขาเข้าใจไหมในลิงพูดอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเป็นไงคาเตอร์เคลียร์ไอ้ปวดเป็นไงบ้างวะเคลียร์อะไรอะพี่แค่ผมพูดยังไม่ฟังผมพูดเลยพี่นี่พี่เชื่อผมนะผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์เข้าไปจริงๆนะพี่ฉันเชื่อใจแกนะแหมคนเราทำงานนึกแกมาตั้งงานทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนนิสัยยังไงเอางี้ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้เองครับโอ้เสียใจพี่นะครับฝากด้วยนะพี่ผมคุณยังไม่ฟังเลยอะไอ้โป๊กโอ้โหไอ้คาเตอร์ฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะขนาดหลักฐานโทษแบบนี้มันยังไม่ยอมรับเลยเฮ้ยใช่ครับหลักฐานในกระเป๋าแท้ๆมันยอมรับอีกไม่เป็นไรในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าแกฉันจะไม่ด่ามันเองเชื่อใจฉันนะเว้ยขอบคุณครับโอเคเชื่อใจพี่ครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวออกมาเคลียร์กูแล้วไม่กวาดอีกรอบนึงเป็นไงบ้างพี่โอ้โหคาเตอร์นี่ฉ
ฉันอธิบายตั้งหลายอย่างไอ้ปู่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเชื่อฉันเลยนะเว้ยเฮ้ยนี่แถมมันยังบอกได้ว่าแกเนี่ยนะเป็นคนเชื่อถือไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกแกทำตัวเป็นคนดีที่แท้รับหลังเป็นคนชั่วนี่มันยังคุยนะว่าจะเอาตำรวจมาจับแกโอ้ตำรวจจับเลยเหรอพี่เออผมว่าผมไปคุยกับพี่ลูกบ่อให้รู้เรื่องดีกว่าผมไปคุยเองเดี๋ยวๆไม่ต้องหรอกเอางี้ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าแกเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้แล้วกันไว้ใจพี่นะเว้ยจริงเหรอเออเออไอ้ปองไอ้ปองนี่เค้นแล้วเค้นอีกยอมรับสารภาพหรือเปล่าไม่ยอมเว้ยเฮ้ยชูสาบอกให้ยอมรับเธอว่าฉันจะไม่บอกไอ้ปองมันเองแล้วมันจะได้ยกโทษให้ไม่ยอมรับสารภาพมันกล้าพูดเองนะว่าแกน่ะสะเพร่าเองทำกระเป๋าสตางค์ลูกไปในเป้มันแกโดนรับคุณทำอย่างนี้ยังไงมันละขึ้นพูดละขึ้นเลยกูขึ้นเลยเนี่ยบอกคนไม่ไหวแล้วครับต้องทำงานของขี้ขโมยแบบเนี้ยหมดละออกถ้าพี่ลูกโป่งโกรธผมขนาดนี้พี่ไม่ต้องลาออกหรอกครับผมลาออกเองพี่น้ำใสแล้วกูคุณมิกคุณออโต้ครับผมลาออกแล้วนะครับผมฝากขอโทษคุณลินด้วยนะครับที่ผมลาออกกระทันหันแบบนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปคุยกับคุณลินเองครับเดี๋ยวก่อนครับพี่คัตเตอร์จะลาออกทำไมครับก็ลาออกเรื่องที่พี่ลูกโป่งเขาเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนเอากระเป๋าตังค์เข้าไปไงครับเพื่อความสบายใจผมลาออกเองดีกว่าฮะพี่ตะโกนครับนี่พี่ยังไม่บอกความจริงกับพี่คัตเตอร์กับพี่ลูกโป่งอีกเหรอครับเนี่ยความจริงอะไรครับปั้นบัวลอยใกล้เสร็จกันหรือยังคะสาวๆใกล้แล้วค่ะนี่ของพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสินี่นี่มันลูกบัวลอยหรือโบลิ่งจ้ะเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะครับแต่ว่าใหญ่ๆเนี่ยผมชอบต้มเลยไหมครับพวกผมกำลังหิวเลยครับลิ่งคะแมวบอกเลยค่ะว่าคุณลิ่งเนี่ยไม่สร้างสรรค์เลยค่ะนี่ลูกของแมวต้องปั้นแบบนี้ค่ะนี่อะไรนี่เป็นลูกอะไรลูกควายค่ะคุณนายไม่เคยได้ยินหรอคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายลูกกันเล่นนี่วัวควายสรุปแล้วพอๆกันเลยสองคนเนี่ยแม่จ๋าเดี๋ยวแอลช่วยปั้นนะจ๊ะแล้วถ้าเสร็จแล้วอ่ะแอลขอแบ่งไว้นิดนึงให้ลิงเขาทานตอนกลับบ้านนะคะโอ้ได้สิลูกทำไมจะไม่ได้ล่ะเนาะเดี๋ยวพี่เหลือให้3เม็ดเลย3เม็ดโอ้ยแต่จะว่าไปแล้วนะการมีคนขับรถก็ดีเหมือนกันนะแอลเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าแฮงมันจะหนีเที่ยวสมาคมแม่บ้านครับมัวแต่คุยกันอยู่นั่นแหละแล้วอยากกินบัวลอยแล้วนะท่านประธานท่านรองประธานเป็นไงครับวันนี้นั่งหลังสบายไหมครับมีคนขับรถโอ้โหเยี่ยมเลยเด็กลิงไล่ออกไปแล้วครับอ้าวลิงไล่ลุงหมอออกทำไมเอารู้ไหมวันนี้ลิงเจออะไรมาบ้างลุงเขาเนี่ยสตาร์ทรถก็ไม่เป็นขับรถก็ไม่รู้ทางแถมยังหลับกลางสี่แยกไฟแดงอีกลิงเนี่ยต้องขับรถเองจนถึงออฟฟิศเนี่ยนี่คุณแต่กูบอกว่าลุงเขาขับรถดีไงบอยเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวามีกลับรถกลางถนนด้วยทุกวันนั่งรถไฟก่อนไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ลุงเขาลงในประวัติว่าเขาขับรถดีนี่ดีกับผีอะไรครับพี่ลินแทนที่ลิงเนี่ยนะครับจะได้ไปทำงานเร็วขึ้นกลับไปสายกว่าเดิมอีกอ่ะงั้นถ้าคนนี้ขับไม่ดีเดี๋ยวฉันหาคนใหม่ให้ไม่ต้องละแอลลิงบอกเลยว่าลิงขับรถเองได้แค่นี้ภาระลิงก็มากพอแล้วนี่คือฉันหวังดีกับนายแต่นายเห็นว่าเป็นภาระเหรอแอลทุกวันนี้เนี่ยลิงทำงานเนี่ยลิงก็เครียดลิงก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วลิงจะต้องมาปวดหัวกับเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกเหรอแอลลิงขอร้องเถอะนะเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ทีได้ไหมถ้าฉันยุ่งกับนายมากเกินไปอ่ะฉันขอโทษก็แล้วกันนอนซะงั้นลิงแกพูดอะไรไม่สักคิดแอลของแกมากรู้ไหมนี่คุณแต่ผมเข้าใจลิงมันนะคนเราเนี่ยมันเคยทำอะไรเองขับรถมันก็ขับเองแต่อยู่ดีเนี่ยมีคนขับรถให้มันเนี่ยมันก็ต้องอึดอัดเป็นธรรมดาคุณเข้าใจฉันกับแอลบ้างสิถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฉันกับลูกจะอยู่ยังไงนี่ลิงเข้าใจบ้างไหมนะคะลิงว่าเราเลิกคุยเรื่องนี้เถอะครับพี่ลินแค่นี้เนี่ยลิงก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วทุกคนรู้ว่าแกเหนื่อยลิงโดยเฉพาะแอลรู้ว่าแกทำงานหนัก
ขาเลยจะหาวิธีมาช่วยแกเนี่ยหายเหนื่อยน้อยลงโดยการหาคนขับรถมาให้แกถึงแม้ว่าแกจะไม่ชอบคนขับรถคนนี้ก็ตามแม่ลิงแต่แกควรจะพูดกับแอลดีๆก็ได้ไม่เห็นก็ต้องไปวุ่นวายใส่เขาเลยแกไม่คิดถึงใจแอลบ้างเหรอวะฮะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะแกโชคดีแค่ไหนแล้วลิงที่มีคนรอแกอยู่ที่บ้านเนี่ยลิงเอ้ยระหว่างคนที่ออกไปทำงานนอกบ้านกับอีกคนนึงที่เขานั่งรออยู่กับบ้านเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันนะลูกนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แม่ต้องนั่งรอพ่อเขากลับจากทำงานทุกวี่ทุกวันเนี่ยแม่ก็คิดไปต่างๆนานานะว่าทุกวันที่เขาออกไปจับโจรจับผู้ร้ายเนี่ยเขาจะได้รับอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกับตัวเขาบ้างไหมมันทุกข์ใจไปหมดนะลูกแต่พอเขากลับมาบ้านด้วยความปลอดภัยแม่ก็ค่อยสบายใจความรู้สึกของแอมในเวลานี้ไม่ต่างจากความรู้สึกของแม่ในเวลานั้นหรอกลูกมีอะไรพี่ก็พูดไปเลยครับพี่เป็นคนสร้างปัญหาเองพี่ต้องแก้เองครับเขาขอโทษนะก็ถือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วกันเนาะดูผู้ชายเนี่ยกล้าทำกล้ารับสิครับพี่ครับแหมอยากเป็นตุ๊ดสะบัดเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์ไอ้โป่งไม่ได้หายหรอกแล้วกระเป๋าตังค์ลูกโป่งไปอยู่ในกระเป๋าคัตเตอร์ได้ยังไงครับครับเขาไปใส่ไว้เองพี่ทำอย่างนี้ทำไมครับก็อยากเป็นพนักงานดีเด่นนะก็ถ้าเกิดแกสองคนทะเลาะกันแกก็แกไม่โหวตให้กันใช่ไหมล่ะแกต้องมาโหวตให้ฉันฉันจะได้เป็นพนักงานดีเด่นไม่ดีเหรอชั่วพี่ก่อนถ้าเราบอกแจ้งตำรวจจับคัตเตอร์พี่ทำยังไงโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพี่เอาอยู่เห็นแกตัวมากเลยนะครับทำให้คนอื่นทะเลาะกันเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองคนเดียวเลยแหมก็ไม่ได้กะให้ทะเลาะกันตลอดชีวิตหรอกกะแบบว่าบวกพนักงานดีเด่นเสร็จปั๊บก็เฉลยไงแต่แหมใช่เอาว่าแกมันเลยสารภาพแล้วแกมันเลยแกมันพี่สุกนพี่สุกนทำให้ลูกโป่งคัตเตอร์ทะเลาะขนาดเนี้ยเริ่มจะไม่ง่ายหรอกพี่ใช่ครับพี่ทำให้ผมเกือบต้องลาออกเกือบไม่มีเงินเดือนใช้พี่ต้องโดนลงโทษครับลงโทษลงโทษไอ้พี่สุกนลงโทษอะไรลงโทษอะไรชอบเห็นคนทะเลาะกันกัดกันมากใช่ไหมครับพี่แกจะบอกนี่แกซื้อตีมให้สองแท่งนั่นคอยดูฮะฮะดูเลยคอยดูเฮ้ยคอยดูคอยดูคอยดูแป๊บเดียวใจเย็นๆนี่ไงพี่คนนี่ไงพี่ไปชงกาแฟไงกาแฟอะไรโอ้ยไม่ต้องหรอกออโต้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 อะไรอะไรอะไรออโต้อะไรอ่ะนี่หมกปลาช่อนหรือปลาซิ่วอ้าวไม่ใช่ห่อหมกพี่ชอบเห็นคนกัดกันมากเนี่ยงั้นวันนี้พี่ดูพี่โดนมดกัดให้สะใจไปเลยนะพี่ไอ้คุณ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 ไอแมวว่าถ้าหากว่ามีสงครามนางงามสามขึ้นมาเมื่อไหร่แมวจะไปสมัครค่ะรับรองเลยว่าพี่ลูกเกดต้องมอบมงให้กับแมวแน่นอนแล้วสวยอ่ะสวยกว่าพวกนั้นอีกนะม่านตาเสียเลยครับคุณลิงพี่แมวครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรเนี่ยไปทำได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้นั่งดูตรงกลางนางห้ามค่ะไปเถอะครับจะดูตรงกลางนางห้ามค่ะพี่ก็จะบอกกันพอจะบอกว่าไป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 ก็ได้หือ
หบัวลอยอร่อยอร่อยอ่ะใครทำนั่นเนี่ยแฟนจ๋าทำหรือเปล่านะอ้าวนิ่งเอ๊ะหรือว่าไปซื้อเข้ามาแน่นแน่ยังนิ่งอยู่ดูละครเหรอจ๊ะลิงดูด้วยคนนะแฟนจ๋าอุ้ยเมื่อยจังเลยอ่ะแฟนจ๋านวดเขาหน่อยนะโอ้แฟนจ๋าผมเมื่อยจริงอ่ะนวดเขาหน่อยนะไปให้คนอื่นนวดเถอะฉันนวดไปก็ไม่ถูกใจนายหรอกโอ้ยถูกใจสิจ๋าให้แฟนจ๋านวดให้เนี่ยยังไงก็ถูกใจเขาแอลลิงขอโทษนะที่ลิงก็พูดจาแรงกับแอลโดยที่ลิงไม่รู้ว่าแอลหวังดีกับลิงแค่ไหนอะหายโกรธลิงนะไม่หายใช่ไหมหายยังยังหายยังยังยังใช่ไหมหายยัง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 ลิงพอแล้วยิ้มอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าหายโกรธลิงแล้วใช่ไหมยกโทษให้ลิงก่อนนะคือบางทีลิงก็ทำอะไรแรงเกินไปโดยที่ลิงไม่รู้ว่าแอลหวังดีกับลิงแค่ไหนอ่ะฉันก็ขอโทษนายเหมือนกันบางทีฉันก็ทำอะไรไปโดยไม่ได้ถามความสมัครใจของนายอ่ะแต่ลิงฉันเห็นนายทำงานหนักมากเลยนะทั้งงานที่ออฟฟิศแล้วก็ต้องไปถ่ายละครอีกอ่ะฉันกลัวว่าวันหนึ่งนายจะเป็นอะไรไปลิงมากนะแอลงั้นเอาอย่างนี้ไหมเพื่อความสบายใจของแอลถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยนะลิงเนี่ยมีทั้งถ่ายละครแล้วก็มีงานที่ออฟฟิศด้วยเนี่ยเราก็จ้างคนขับรถเป็นรายวันดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยเขามีงานที่เดียวอย่างเช่นวันนี้เขาไปถ่ายละครหรือว่าวันนี้เขาไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยลิงขอขับรถเองนะขึ้นอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นายต้องไปออฟฟิศแล้วก็ต้องไปถ่ายละครเพราะฉะนั้นฉันจะจ้างคนขับรถให้นายเลยนะได้จ้ะแฟนจ๋าโอเคนี่แอลจ๋าไหนๆวันนี้เนี่ยน้องวันกับแม่ก็ไปนอนด้วยกันแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองของเราสองคนเรามาดูหนังสักเรื่องไหมอย่างเช่นโคตรไอ้เขี้ยมพันสยองมันจะอยู่ถล่มโลกีหล่อเล่นจ้าเขาจะไปดูหนังสยองแบบแน่นต้องเป็นหนังโรแมนติกสิจ้าลิงซื้อไว้เพียบเลยนี่ใส่มาแล้วด้วยเรื่องนึงดูไปเลยดีกว่าแอลเราไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันสองคนแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันเนาะหมดกันนาทีทองมองไรลิงเก็บหนังไปเลยไปช่วยฉันดูน้องวันก่อนแล้วแห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 วโอ้น้องวันหมดไหมพ่อบ้านนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับในเมื่อแกต้องมีคนขับรถของแกเนี่ยนะเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราต้องซื้อคนขับรถมาเป็นพวกเราให้ได้ถ้าวันไหนเราจะหนีเมียเที่ยวเราให้มันโกหกว่าเราติดประชุมโอ้นี่แหละสุดยอดเทพเจ้าแห่งการหนีเมียเที่ยวโอ้โหแจ๋งมากอ่ะพี่โอ้ยโอ้ไม่อยากจะเหลาซื้อแล้วลิงฉันไปต่อในเล็กเอสประกันภัยให้นายแล้วนะเบี้ยเขาถูกดีนะเนี่ยขอบคุณมากจ้าแฟนจ๋าเร็วมากเลยเนาะแล้วไหนจ้าคนขับรถใหม่ของลิ้นฉันเองฮะ
แล้วใครจะเลี้ยงน้องวันน่ะแอลคุยกับคุณแม่แล้วค่ะคุณแม่เขาบอกว่าจะช่วยเลี้ยงให้ค่ะโอ้แต่ว่าลิงต้องตื่นเช้าทุกวันเลยนะจ๊ะแล้วแอลตื่นไหวเหรอจ๊ะไหวอยู่แล้วลิงเดี๋ยวต่อไปนะยังไงฉันก็ต้องตื่นไปส่งน้องวันไปเรียนอยู่ดีอ่ะก็ถือว่าฝึกไปเลยไงหมดกันเทพเจ้าแห่งการหนีเมียเที่ยวรีบไปสุขาทุนายเดี๋ยวรถติดนะคะจ้าเดี๋ยวตามไปจ้าดูเอกสารแป๊บนึงนี่คือนะที่เรียกว่าแฟนขับมันยังไงยังไงนี่เกินแฟนด้วยเมียขับเลยเนี่ยโอ้โหหาเรื่องเครียดเลยแต่นี่อยู่ไหนแล้วลูกค้าตามเหมือนงานจะเริ่มแล้วเฮ้ยไอ้ลิงแค่กินกาแฟไป3แก้วเลยนะเนี่ยแกไหวไหมเนี่ยฮะไหวไหมเนี่ยนี่ไหวพี่นักนี่ไหวพร้อมแล้วมาเลยเป็นอะไรวะเนี่ยขอเรียนเชิญนะคะนักแสดงมากความสามารถนะคะคุณลิงพักพลอยู่เจริญยิ่งค่ะขอเรียนอีกแล้วขอเรียนอีกแล้วนี่ฮัลโหลแกพี่เอาไอ้ลิงลงมาฉันว่างานไม่ต้องเละแน่เลยโอ้โหรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่ไม่ไปไม่ว่าวันที่ร้ายหรือดีฉันมีใจเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แก่กันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราที่อยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราที่อยู่ด้วยกันตลอด